เรียกได้ว่าทิ้งท้ายกันไม่อย่างเจ็บจี๊ดเลยนะครับกับเรื่องของการก้าวให้ทันเทคโนโลยีแล้วคุณผู้ชมล่ะครับก้าวทันหรือเปล่าและตอนนี้นะครับสื่อพันธมิตรของเราอย่างควาโตรูเต้ก็พร้อมแล้วที่จะพาเราไปชมช่วงกายวิภาคกับผลการทดสอบรถดีๆอีกเช่นเคยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวันนี้สนามทดสอบรถไวราโน่ของนิตยสารควาโตรูเต้ได้มีโอกาสต้อนรับรถครอสโอเวอร์ยอดนิยม4คันด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย Fiat 500X Mini Clubman Nissan Juke แล้วก็ปิดท้ายด้วย Peugeot 2008รถทั้ง4คันนี้นะครับเป็นรถที่อยู่ในระนาบเดียวกันมีระดับราคาที่ใกล้เคียงกันมิติใกล้เคียงกันและสุดท้ายก็คือเป็นรถขับล้อหน้า2ล้อครับหลังทำการทดสอบรถทุกรุ่นแล้วนะครับคณะทดสอบพบว่าในเรื่องของอัตราเร่งแซงเนี่ย Fiat 500X สามารถทำอัตราเร่งในช่วง 70-120 กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยได้โดดเด่นกว่าบรรดาคู่แข่งครับแต่ก็มีระยะเบรกค่อนข้างมากในทุกสภาวะเลยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็จะมากกว่าคู่แข่งทั้ง3ยี่ห้อเลยนะครับการตอบสนองของระบบเบรกนั้นทำได้ดีในสภาพผิวถนนแห้งนะครับผสมกับผิวลื่นซึ่งก็เป็นผลดีจากระบบ ABS ที่ติดตั้งในรถครับส่วน Countryman แม้จะมีน้ำหนักตัวค่อนข้างมากและมีจุดศูนย์ถ่วงค่อนข้างสูงเนี่ยเมื่อเทียบกับรถมินิรุ่นอื่นๆนะครับแต่เอกลักษณ์ทางด้านการตอบสนองขณะขับขี่เนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนฉับไวแล้วก็ขับสนุกอย่างไรก็ตามโครงสร้างของตัวถังที่เน้นความแข็งแกร่งแล้วก็เสียงรบกวนจากล้อขณะที่รถกำลังแล่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเวลาแล่นผ่านผิวขรุขระเนี่ยเป็นตัวลดทอนความสะดวกสบายลงบ้างพอสมควรทีเดียวส่วนจุกนะครับรุ่นปรับโฉมใหม่เนี่ยมีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ความปลอดภัยซึ่งได้แก่ระบบเตือนการเปลี่ยนเลนโดยไม่เจตนาระบบเตือนจุดบอดของสายตากล้องมองภาพรอบตัวรถแล้วก็ระบบเตือนโค้งอันตรายซึ่งทำงานร่วมกับเนวิเกเตอร์นะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับระดับหน้าหลังได้พนักพิงหลังนี่ก็เหมือนกันปรับระดับด้วยปุ่มหมุนซึ่งก็หมุนปรับทีละขั้นมีการปรับตำแหน่งที่อาจจะยังไม่แม่นยำเท่าไรนักนะครับสำหรับเปอร์โย2008การยึดเกาะถนนและเสถียรภาพของรถเนี่ยอยู่ในระดับยอดเยี่ยมทีเดียวครับพวงมาลัยมีการปรับแต่งมาอย่างลงตัวตอบสนองแม่นยำการขับขี่เนี่ยให้ความเพลิดเพลินในทุกสภาวะแต่ในช่วงเสาแต่ละจุดเนี่ยมีองศาที่ลาดเทมากกว่าคู่แข่งครอสโอเวอร์รายอื่นซึ่งก็ทำให้มีจุดบอดมากส่งผลให้การเปลี่ยนเลนหรือการเลี้ยวกลับเข้าสู่ถนนนั้นทำได้ค่อนข้างไม่สะดวกครับถ้าดูผลจากการทดสอบนะครับรู้สึกว่าเปอร์โย2008เนี่ยอาจจะได้เปรียบเพื่อนอีก3ยี่ห้อเนี่ยนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามรถอีก3ยี่ห้อที่ว่านี่นะครับก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่เลยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแล้วก็มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันครับCrossover สัญชาติฝรั่งเศสได้คะแนนรวมเรื่องความสะดวกสบายจากการทดสอบเหนือคู่แข่งโดยกินขาด Countryman แล้วก็ Juke ที่เน้นความแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดเลยนอกจากนั้นแล้ว2008เนี่ยยังมีผลการทดสอบที่น่าพึงพอใจทางด้านคุณภาพของอุปกรณ์อีกเช่นจอภาพระบบสัมผัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับพร้อมกันนั้นก็ยังมีความอเนกประสงค์และก็การให้ความสะดวกสบายที่เพียงพอกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กจำนวน2คนครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งอีกทั้ง3รายที่เหลือนี่นะครับก็มีดีไม่น้อยเช่นเดียวกันเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับสนุกการควบคุมรถง่ายการให้ความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของรถแต่ละค่ายนั้นอันนี้ก็เป็นความดีหรือความเด่นของรถซึ่งไม่เหมือนกันและความต้องการในตลาดของลูกค้าแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นเดียวกันครับ
สัปดาห์หน้านะครับมาดูกันว่าสื่อประมิตรของเราอย่างควาโตรเต้จะทดสอบรถรุ่นอะไรให้เราดูติดตามได้ในช่วงการวิพากษ์ครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับก็กลับมาติดตามช่วงหน้ากับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับ